สลับไปดูกรณีของหญิงสาวคนนึงออกมาร้องขอความเป็นธรรมนะคะบอกว่าสามีเนี่ยเป็นช่างซ่อมตู้หยอดเหรียญจู่ๆไปตกรถแล้วก็เสียชีวิตอย่างเป็นปริศนาเธอเชื่อว่าอาจจะมีคนล่อลวงสามีไปจากนั้นก็ก่อเหตุฆาตกรรมหรือไม่ก่อนอื่นไปดูคลิปวงจรปิดขณะที่ผู้เสียชีวิตเนี่ยก่อนที่จะเสียชีวิตมีลักษณะคล้ายๆกับวิ่งหนีตายด้วยค่ะครับเนี่ยค่ะเป็นหลักฐานกล้องวงจรปิดขณะที่นายณัฐพลอายุ28ปีเป็นช่างซ่อมตู้น้ำหยอดเหรียญนะคะกำลังวิ่งหนีตายหลังถูกกลุ่มผู้ก่อเหตุเป็น3คนร้าย3คนรุมทำร้ายภายในซอยมาบยายเลีย34หมู่7ตำบลหนองปรืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ2ทุ่มของวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาส่วนนายนนทวัฒน์เพื่อนที่ขับรถกระบะไปส่งก็ต้องขับรถหนีตายเช่นกันหลังเกิดเหตุปรากฏว่ามีกู้ภัยเข้ามาช่วยเหลือนายณัฐพลในสภาพนอนกระอักเลือดพยานที่อยู่ในเหตุการณ์ก็เล่าว่านายณัฐพลเนี่ยไปก่อเหตุลักทรัพย์คือทางพยานเขาอ้างแบบนี้นะคะจึงถูกกระชากตกจากรถหลังจากนำตัวนายณัฐพลส่งโรงพยาบาลต่อมาเสียชีวิตเนื่องจากมีภาวะสมองบวมกะโหลกร้าวและมีเลือดคั่งในสมองค่ะโดนอะไรอ่ะโดนอะไรอ่ะเรื่องรถดิเรื่องรถเหรอใช่ครับเรื่องรถเขาจะจ่ายทางบอกไม่มีพอไม่มีพอไม่มีแล็บไม่ทำตามสั่งเหรอเออตามสั่งคนขอบคุณได้ไหมครับ335วันที่ไหนบาดเจ็บ2ชั้นเทินมาเจเรีย34ใช่ดีครับอะไร212นมพร้อมยอมชื่อผู้ต้องหา124นม97นม114นมหัวมีปูดหรือเปล่าไม่ทำตามสั่งเกมครับไม่ทำตามสั่งหัวปูดปูดเยอะปะหัวปูดเยอะขอตกรถก่อนใช่ไหมคือจากพยานที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่าตัวของผู้เสียชีวิตเนี่ยไปลักทรัพย์ก็เลยถูกกระชากตกรถนะคะต่อมาก็เสียชีวิตทีนี้ทางฝั่งของภรรยาคุณชุติการอายุ29ปีนำคลิปหลักฐานทั้งหมดไปร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวบอกว่าเธอเชื่อว่าสามีเนี่ยถูกนกต่อล่อลวงไปให้คนร้าย3คนรุมทำร้ายขณะนี้กำลังตามหาโทรศัพท์ของสามีซึ่งตรวจสอบ GPS ตำแหน่งสุดท้ายระบุว่าอยู่บริเวณจุดเกิดเหตุพยายามตามหากันเนื่องจากถือว่าเป็นหลักฐานสำคัญเพราะในโทรศัพท์มีเบอร์ติดต่อคนที่ให้ออกไปซ่อมเครื่องตู้น้ำกดหยอดเหรียญเป็นคนสุดท้ายนะคะเป็นหญิงสาวที่หลอกให้สามีออกไปจากนั้นก็ถูกรุมทำร้ายเสียชีวิตส่วนเรื่องสามีถูกกล่าวหาว่าไปขโมยแล้วก็ถูกกระชากตกรถเนื่องจากไปขโมยไปลักทรัพย์ที่ผ่านมาเธอบอกว่าสามีเนี่ยพยายามต่อสู้เรื่องนี้มาโดยตลอดเพราะหากทำจริงก็ขอให้นำหลักฐานไปแจ้งความไม่ใช่แค่ภาพขณะที่กำลังซ่อมตู้น้ำส่งมาข่มขู่ว่าไปก่อเหตุตลอดช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะการที่เขากล่าวหาเนี่ยมันไม่มีหลักฐานมีแต่คลิปรูปภาพที่เขาเดินซ่อมตู้น้ำมันไม่มีหลักฐานว่าเขาเอาเงินไขเงินเอาไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่มีมีแต่คำกล่าวหาของเขาหลักฐานในการเอาเหรียญเอาอะไรไปมันไม่มีค่ะซึ่งภรรยาของผู้ตายยังเล่าด้วยนะครับว่าสามีเป็นเสาหลักของครอบครัวมีลูกด้วยกัน2คนนะครับแล้วก็มีอาชีพเป็นช่างซ่อมตู้น้ำหยอดเหรียญมาหลายปีช่วงหลังสามีอยากจะแยกออกมาเป็นช่างอิสระแล้วก็หาซื้ออะไหล่ไว้คอยซ่อมให้กับลูกค้าโดยตรงซึ่งตนเองก็ไม่แน่ใจนะครับว่าสาเหตุนี้เป็นปมทำให้ไปขัดผลประโยชน์กับกลุ่มช่างที่ทำงานในลักษณะเดียวกันหรือไม่แต่อย่างไรก็ตามอยากจะดำเนินคดีกับผู้ที่ก่อเหตุทั้งหมดนะครับรวมถึงนางนกต่อที่โทรมาหลอกให้สามีออกไปถูกทำร้ายแล้วก็เชื่อว่าเหตุการณ์นี้มีการวางแผนมาเป็นอย่างดีขณะที่คนขับกระบะไปกับผู้ตายนะครับก็คือนายนนทวัฒน์อายุ28ปียืนยันนะครับว่านายณัฐพลเนี่ยไม่ได้ถูกกระชากตกรถไม่ได้ก่อเหตุงัดตู้หยอดเหรียญเพื่อขโมยเงินแต่มีผู้หญิงโทรมาหาผู้ตายให้ไปซ่อมตู้น้ำระหว่างเดินทางผู้หญิงคนนี้โทรมาเร่งหลายครั้งให้รีบไปผู้ตายลงไปซ่อมส่วนตัวเขารออยู่ในรถไม่ถึง1นาทีก็ถูกทำร้ายตามคลิปภาพวงจรปิดนะครับตอนนั้นเขาบอกว่ากลัวมากเพราะผู้ก่อเหตุใช้พลั่วตักดินทุบกระจกรถก็เลยรีบหนีออกมานะครับคือข้อมูลไม่เหมือนกันนะคะทางฝั่งเพื่อนที่ไปด้วยบอกว่าไม่ใช่เรื่องของการไปขโมยแต่อย่างใดส่วนความคืบหน้าของคดีตำรวจสภ.หนองปรือเรียกภรรยาของผู้เสียชีวิตรวมถึงพยานในคืนเกิดเหตุมาทำการสอบปากคำอยู่ระหว่างการประสานไปที่โรงพยาบาลของผลการชันสูตรนะคะมาเป็นหลักฐานก่อนจะเรียกทุกฝ่ายมาสอบสวนเพิ่มเติมค่ะ